ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาธิปัตย์ซัดคสช.ล้มเหลวสร้างความสงบสุขประยุทธ์ศูนย์กลางความขัดแย้งนายเทพไทยเสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงและวิ่งเชียร์ลุงที่ผ่านมาว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมรอบใหม่ระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์กับกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองย้อนหลังกลับไปสู่เหตุการณ์ก่อนวันที่22พฤษภาคม2557ที่มีความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงซึ่งในขณะนั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างระบอบทักษิณกับสังคมไทยแต่ในวันนี้ได้เปลี่ยนคู่ขัดแย้งใหม่เป็นระหว่างระบอบประยุทธ์กับสังคมคนรุ่นใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่า5ปีที่ผ่านมาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการบริหารประเทศภายใต้คสช.ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่สามารถปลดล็อกความขัดแย้งของสังคมได้จึงทำให้รัฐประหารของคสช.เมื่อปี2557เป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่ไม่คุ้มค่าเป็นการยึดอำนาจที่เสียของอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยตามเป้าหมายของคณะคสช.ประกาศไว้และวันนี้สถานการณ์การเมืองได้พัฒนาเป็นการชุมนุมผ่านสังคมโซเชียลมีเดียและมีการนัดชุมนุมกันแบบครั้งคราวหรือแฟลตม็อบเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะสุกงอมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญที่มีการสืบทอดอำนาจจากคสช.จะต้องเป็นผู้ถอดสลักความขัดแย้งและแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยตนเองให้ได้วันนี้จุดศูนย์กลางความขัดแย้งทางการเมืองได้เปลี่ยนมาเป็นพลเอกประยุทธ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งปัญหาทั้งหมดอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะถอดสลักแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์และบริวารต้องไปขบคิดและหาแนวทางแก้ไขหรือถอนตัวออกจากคู่ขัดแย้งให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมคลี่คลายไปสู่สภาวะปกติตามที่ทุกฝ่ายในสังคมปรารถนาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ